็นก็เป็นอาหารเอาไว้แบบให้เรากินมีชีวิตอยู่รอดอาหารคือสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้เป็นแหล่งพลังงานในการดำรงชีวิตครับผมสำหรับฉันแล้วอาหารเป็นมากกว่านั้นอาหารหนึ่งจานสามารถบอกเรื่องราวได้มากกว่าที่คุณคิดลองดูสิคุณเห็นอะไรไหมจากอาหารจานนี้จะสะท้อนให้เห็นว่าภาคใต้มีภูมิศาสตร์ที่หลากหลายทั้งทะเลขนานทั้งสองข้างเทือกเขาที่ทอดตัวจากเหนือลงใต้แม่น้ำที่ไหลออกทะเลทั้งสองฝั่งที่ราบที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมวัตถุดิบที่ใช้ก็เลยมาจากพื้นที่ที่มีทั้งทะเลและภูเขาแต่ก็สามารถที่จะมารวมเป็นอาหารจานเดียวกันได้วัตถุดิบของอาหารทั้งสองชนิดนี้มาจากสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกันวิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้มันมาเจอกันได้ก็คือวัฒนธรรมเกลือเกลือคือการผูกมิตรกับคนต่างพื้นที่ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนภาคใต้ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันแต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ชาวใต้ที่อาศัยอยู่พื้นที่ต่างกันจึงสามารถมีความกลมเกลียวกันได้นอกจากจะมีระบบเกลือแล้วตั้งแต่ในอดีตที่มีชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายกับชาวใต้ได้แก่จีนอินเดียโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษและฝรั่งเศสของที่ภาคใต้ค้าขายด้วยก็คือของที่ผลิตได้ในบริเวณนี้เช่นพริกไทยดีบุกรังนกข้าวและของป่าทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วออกมาในรูปของอาหารการเดินเรือในสมัยก่อนนั้นต้องอาศัยช่วงว่างลมมรสุมในการเดินเรือแต่จะหยุดพักในสถานีการค้าต่างๆเมื่อถึงหน้ามรสุมซึ่งลมมรสุมนั้นก็มาพร้อมกับฝนจึงทำให้ภาคใต้มีฝนตกมากจากการที่ฝนตกมากก็ส่งผลให้คนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้เป็นหวัดได้ง่ายชาวใต้จึงมีภูมิปัญญาที่นิยมทำอาหารที่มีพริกเป็นส่วนประกอบสำคัญเพราะพริกมีวิตามินซีสูงช่วยต้านหวัดได้ดีถ้าหากว่ารับประทานเผ็ดมากเกินไปเราก็สามารถที่จะเป็นโรคกระเพาะได้ชาวใต้จึงมีภูมิปัญญาการรับประทานอาหารที่มีขมิ้นเป็นส่วนประกอบสำคัญเพื่อเคลือบกระเพาะอาหารหรือป้องกันแผลในกระเพาะอาหารได้ดังนั้นขมิ้นจึงเป็นยาคู่กับอาหารใต้มาเป็นเวลาช้านานถึงแม้อาหารจะเป็นแค่สิ่งที่ทำให้เราอิ่มท้องแต่ทว่าอาหารยังเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะอาหารทุกจานก็จะเล่าเรื่องราวของมันได้อยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปศึกษามันหรือเปล่าหรือว่ามองมันแค่ภายนอกอาหารใต้จึงเปรียบเสมือนกับหนังสือถ้ายังไม่ได้เปิดอ่านก็จะไม่สามารถสัมผัสถึงเรื่องราวของมันได้